อนนี้ฮีโร่พันใหม่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นเกมเมอร์มาร่วมค้นหาฮีโร่คนใหม่กับงาน eSport World Cup 2012ค้นหา7ทีมเอาแทนประเทศไทยสู่การชิงชัยในเวทีเกมระดับโลกฮีโร่คนใหม่จะเป็นใครร่วมลุ้นชมเชียร์พร้อมกันวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่งานนะฮะ eSport World Class 2012ครับผมพี่เบียร์นะฮะจาก Play FPS TV แล้วก็รวมถึงรายการ Oh My Game ของเราด้วยครับผมส่วนผมเพชรนะครับจาก Play FPS TV แล้วก็ Oh My Game เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือให้กับ eSport World Class 2012ด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่สุดยอดการแข่งขันเกม FPS แล้วก็ Dota ด้วยนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนั่นคือ eSport World Class 2012นั่นเองตอนนี้เราขอเรียนเชิญนะครับคุณกิติพงษ์พฤกษาอรุณครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวเปิดงานครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนผู้สนับสนุนผู้เข้าแข่งขันและเหล่าเกมเมอร์ผู้ร่วมงานทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีที่บริษัทเอเชียซอฟต์มีโอกาสได้จัดการแข่งขัน e-sport ระดับประเทศในครั้งนี้งานนี้ถือเป็นการแข่งขันเกม FPS ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีซึ่งเป็นการแข่งขันเกมออนไลน์ในระดับประเทศในรูปแบบการแข่งขันเกมกีฬาหรือ e-sport เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันเกมออนไลน์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกโดยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมเกมเมอร์มากฝีมือจาก4เกม FPS และอีก1เกม MOBA ชื่อดังของ AsiaSoft ซึ่งได้แก่เกม Counter-Strike Online เกม AVA เกม Sudden Attack Season 2เกม S4 League และเกม Dota พร้อมกับการค้นหาฮีโร่จากเหล่าเกมเมอร์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงชัยในเวทีเกมระดับโลกซึ่งในปีนี้มี3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เราจะส่งเยาวชนไปเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศได้แก่ AVA Thailand Championship 2012เราจะส่งแชมป์เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงาน IESF หรือ International Esports Federation ที่ประเทศเกาหลีใต้และ AVA Super League 2012ที่จะส่งไปแข่งขัน AVA Southeast Asia ในงาน Play FPS Elite 2013ที่ประเทศมาเลเซียและเกม Counter-Strike ซึ่งเป็นปีแรกที่กลับมาในรูปแบบออนไลน์ที่เราจะส่งแชมป์การแข่งขัน Counter-Strike Online Thailand Championship 2012ที่จะทราบผลในวันนี้เข้าสู่การแข่งขันในงาน World Cyber Game 2012ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นงานแข่งเกมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกด้วยผมในนามของบริษัท AsiaSoft Corporation จำกัดมหาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันเกมออนไลน์ eSport World Class 2012ในครั้งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการเกมออนไลน์และช่วยส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้และผมขอถือโอกาสนี้เปิดงาน eSport World Class 2012ณบัดนี้โย่แล้วครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับสำหรับการเปิดงาน eSport World Cup 2012อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกครับเป็นนักชกไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกปี2012นะครับนั่นก็คือว่าที่ร้อยตีนะครับแก้วพงประยูนWe'll be right back.
ขอเสียงปรบมือต้อนรับฮีโร่เหรียญทองในใจของคนไทยนะครับพี่แก้วพงษ์ประยูรครับมาแล้วเรียกได้ว่ายิงกันไม่กลัวเปลืองเลยนะครับครับนี่แหละฮะการแข่งขัน eSport World Class 2012นะฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากตัวแทนบริษัทเอเชียซอฟต์จำกัดนะฮะแล้วก็รวมถึงพี่แก้วพงษ์ประยูรด้วยนะใช่ครับเป็นฮีโร่เหรียญเงินของประเทศไทยของเราใช่แล้วนะครับตอนนี้ให้ถ่ายรูปกันสักนิดนึงก็แล้วกันขอหลายๆช็อตสวยๆเลยเพราะว่านี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับใช่แล้วครับที่วันนี้เราจะมีฮีโร่พันใหม่นะฮะแล้วก็มีฮีโร่ของประเทศไทยด้วยใช่ต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพร่วมกันนะครับประกอบด้วยคุณกิติพงศ์พฤกษาอรุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะฮะนะครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตีนะครับแก้วพงษ์ประยูรนะครับฮีโร่เหรียญเงินนะครับนักชกไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกปี2012ที่ผ่านมานี่เองครับผมคุณสราเมศนะครับปันทุวณิชครับซีเนียร์โปรดักต์เมเนเจอร์นะฮะบริษัทคอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดขอเชิญด้วยนะครับครับขอเสียงปรบมือด้วยขอเชิญนะครับคุณธรรมะบุญมานันนะครับมาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์บริษัท Neolution Technology Corporation จำกัดครับผมคุณแดนนี่ชางนะครับผม Regional Sales Director นะครับ Gigabyte Technology จำกัดครับและคุณพิพัฒน์รุ่งเรืองนะครับ Chief Exclusive นะครับ Officer นะครับบริษัทไทยไซเบอร์เกมคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้กับทุกท่านด้วยครับแม่เรียกได้ว่าทุกท่านเนี่ยทำให้เกิดงานที่ใหญ่ในวันนี้ขึ้นได้เลยนะครับนะฮะต่อไปนะครับเราจะมีการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับพี่แก้วของเรานะครับขอเชิญคุณกิติพงศ์พฤกษาอรุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียซอฟต์จำกัดมหาชนครับมอบของที่ระลึกให้คุณแก้วครับว่าที่ร้อยตีแก้วพงศ์ประยูรครับฮีโร่นะฮะเหรียญทองในใจของคนไทยใช่แล้วครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณธรรมะบุญมานันนะครับ Marketing Manager นะครับบริษัท Neolution Technology Corporation จำกัดนะครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับว่าที่ร้อยตีแก้วพงษ์ประยูรด้วยครับโอเคครับและตอนนี้นะฮะเรานะฮะก็ให้ถ่ายรูปกันนะฮะแหมมอบของที่ระลึกกันไปนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคนนี้บ้างนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนด้วยครับคิดเหมือนผมแน่นอนแกรู้ได้ยังไงผมได้ยินเขาเขาไม่ได้คิดอะไรกันเลยเนี่ยผมได้ยินเขาคิดกันอ๋อโอเคโอเคผมว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทราบแล้วนะครับว่ากว่าพี่แก้วนะฮะจะได้ก้าวมาเป็นฮีโร่นักชกเหรียญเงินโอลิมปิกของประเทศไทยนะครับต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างแล้วก็นานแค่ไหนกว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ครับในซีนนี้เนี่ยนะครับพี่แก้วอยากให้พี่แก้วบีบน้ำตานิดนึงด้วยสื่อมวลชนจะได้เอาไปทำข่าวว่าแก้วร้องไห้บนเวทีของเราโอ้โหดังดังช่วงนี้บีบไม่ออกแน่นอนบีบไม่ออกแล้วด้วยนะมีแต่ความปลื้มปิตินะฮะครับ
โอเคครับเป็นไงฮะอุปสรรคอะไรบ้างในชีวิตครับอุปสรรคก็ของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าการทำงานก็ต้องมีทุกอย่างครับอยู่ที่ว่าเราจะฝ่าฟันไปได้ไหมครับก็อย่างผมเป็นนักกีฬาก็อุปสรรคก็มีมากครับเช่นบางครั้งมีการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมหรือไม่ไปแข่งขันในระดับต่างๆแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็บางครั้งก็เกิดความท้อครับแต่เราก็พยายามไม่ถอยพยายามกลับมาปรับปรุงตัวเราเองใหม่ก็มีบางครั้งที่เราไม่ได้โอกาสครับอย่างผมจะคัดตัวแล้วจะถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วจะได้ไปแข่งขันระดับต่างประเทศบางครั้งการตัดสินของสตาฟโค้ชบางครั้งก็ไม่เป็นธรรมบางทีผมก็ไม่ได้ไปแต่ก็น้อยใจเหมือนกันครับแต่ก็พยายามไม่ท้อก็คิดว่าสักวันนึงโอกาสต้องมาถึงครับก็กว่าจะถึงวันนี้ก็ประมาณ10กว่าปีครับที่รอคอยมาจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ครับผมนี่ว่าใช้เวลานานมากนะ10กว่าปีที่รอคอยแต่ว่า20กว่าปีที่ฝึกฝนมาด้วยนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับครับผมเอาละครับครับนิดนึงก็แล้วกันนะครับอะไรครับพี่ครับเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันให้พี่แก้วมีแรงสู้จนประสบความสำเร็จในวันนี้ครับครับผมสำหรับแรงบันใจนะครับที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้ก็อย่างแรกเลยก็คือทางด้านของครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ภรรยาลูกสาวแล้วก็ผู้อยู่รอบๆข้างครับที่มีส่วนเป็นแรงบันใจให้ผมและที่สำคัญก็คือคนไทยทุกๆคนที่ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ขณะที่ผมทำงานแข่งขันอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับผมก็เลยมีแรงใจว่าเราต้องทำเพื่อคนไทยเพื่อแผ่นดินของไทยและที่สำคัญเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับผมครับอีกข้อนึงครับพี่แก้วครับพี่แก้วมีแบบข้อแนะนำอะไรกับนักกีฬาที่มาร่วมงานในวันนี้บ้างครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นนักกีฬาของอีสปอร์ตครับครับกีฬาในวันนี้นะครับเกมเมอร์นะครับก็เปรียบเสมือนนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันครับผมก็ต้องมีการคัดสรรต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะสามารถที่เป็นตัวแทนของประเทศเราเพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปครับก็อยากฝากพี่ๆน้องๆทุกคนที่รักในเกมเมอร์ครับก็อยากให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับพยายามเราฝึกฝนมาไงเราก็ต้องทำแบบนั้นและที่สำคัญเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาครับคือรู้แพ้รู้ชนะแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่สุดก่อนครับผมครับผมนี่ฮะเอาละครับอยากให้พี่แก้วนะครับฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับถึงน้องๆเหล่าเกมเมอร์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในนี้ครับเขาจะเป็นนะฮะฮีโร่ของประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะครับผมก็อยากฝากนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่รักในเกมเมอร์นี้ครับเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นฮีโร่นี่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นนักกีฬาอย่างเดียวครับเพราะว่าการเป็นฮีโร่นี่เราสามารถจะเป็นได้ในหลายๆด้านครับที่น้องๆถนัดพี่ๆถนัดครับก็คืออาจจะอย่างน้องๆชอบในเกมเมอร์อย่างนี้ก็พยายามฝึกฝนพยายามมีระเบียบมีวินัยในตัวเองครับพี่คิดว่าสักวันหนึ่งน้องๆพี่ๆที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ที่รับเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับประเทศระดับนานาชาติต่อไปอาจจะเป็นฮีโร่คนต่อไปก็ได้ครับผมสุดยอดมากครับเรียกว่าได้อะไรจากพี่แก้วไปเยอะเลยนะครับยังไงนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับว่าที่ร้อยตีนะครับแก้วพงศ์อยุนมากๆเลยนะฮะที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมในพิธีเปิดงานนะครับ eSport World Cup 2012ในวันนี้นะครับพี่ๆสื่อมวลชนคนไหนที่พลาดช็อตนี้ไปนี่เป็นครั้งแรกบนเวทีการแข่งขันเกมนะฮะที่มีฮีโร่ของประเทศไทยนี่โอเคนี่เป็นท่าที่เราท้ายครับขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะพี่แก้วพงศ์อยุนด้วยครับ